สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิดเลนอีกเช่นเคยครับรอบนี้ผมจะพาทุกคนไปทดสอบเจ้าตัว Olight Javelot Mini กันครับโดยที่เห็นอยู่นี้ก็คือแสงระดับ 1,000 ลูเมนของเขามีไฟฉายขนาดกลางค่อนไปทางเล็กของ Olight ไม่กี่รุ่นนะครับที่เขาสามารถทำระยะส่องได้ไกลถึง600เมตรแสงที่สปอตกลมโตแล้วก็เข้มแบบนี้ครับก็เป็นผลมาจากการออกแบบหลอด LED ที่เป็นทรงกลมนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วไฟฉายทั่วไปในตลาดนั้นก็จะเป็นสี่เหลี่ยมมากกว่านอกจากคุณสมบัติเรื่องแสงที่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับรอบนี้ผมก็จะพาทุกคนไปชมความสวยของสีโอดีกรีนซึ่งบังเอิญว่าผมก็สะสมคอลเลกชันนี้อยู่เช่นกันครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปชมแสงและก็ความสวยของคอลเลกชันโอดีกรีนกันครับผมใครที่เล็งๆอยู่ดูคลิปจบก็ตัดสินใจได้ทันทีครับก่อนการทดสอบครับผมจะพาทุกคนแกะกล่องเจ้าตัว Javelot Mini OD Green กันก่อนครับกล่องด้านหน้านั้นก็จะเป็นรูปไฟฉายสีเขียว OD Green ตามสีไฟฉายที่อยู่ข้างในเลยนะครับมีบอกสเปคระยะส่อง600เมตรแล้วก็ค่าความสว่าง 1,000 ลูเมนครับคลิกมาที่ด้านหลังกล่องครับก็จะเป็นสเปคไฟฉายซึ่งเราจะไปว่ากันอีกทีนะครับรุ่นนี้รับประกัน5ปีด้วยมีบอกที่ด้านหลังของกล่องด้วยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราเปิดดูข้างในกล่องกันเลยเราจะเจอเอกสารแนะนำสีเหลืองตามสไตล์ของ Olight นะครับและนี่ก็คือตัวไฟฉาย Javelot Mini ซึ่งเขาก็อยู่ในซองไฟฉายพลาสติกครับการถอดออกจากซองไฟฉายนั้นทำได้ง่ายๆครับนั่นก็คือดึงออกมาแบบดื้อๆเลยนะคราวนี้เราก็มาดูความสวยของตัว OD Green กันแบบชัดๆครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ทางโอไลท์ให้มาในกล่องครับก็จะมีไฟฉายซองพลาสติกแบตเตอรี่สายชาร์จแล้วก็คู่มือที่มีภาษาไทยด้วยครับแบตเตอรี่ของทางโอไลท์ที่ให้มานะครับก็จะเป็นแบบ18500นะครับความจุอยู่ที่2040มิลลิแอมป์ 3.6 โวลต์ครับผมโดยการชาร์จนั้นก็สามารถชาร์จผ่านท้ายไฟฉายด้วยสายชาร์จแบบแม่เหล็กที่เขาแถมมาในกล่องนะครับในขณะที่ชาร์จนั้นก็จะขึ้นไฟสถานะเป็นสีแดงถ้าชาร์จเต็มก็จะเป็นสีเขียวครับซึ่งในการชาร์จนั้นก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 3.1 ชั่วโมงครับโดยตัวไฟฉายนั้นสามารถทำรันไทม์เปิดนานสุดที่297นาทีนะครับที่ระดับโลที่200ลูเมนครับตัวบอดี้ของไฟฉายนะครับเขาจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยโดยหลอด LED นั้นก็จะเป็นแบบทรงกลมนะครับซึ่งก็ให้แสงที่มีลักษณะกลมตามหลอดให้ค่าความสว่างสูงสุดที่ 1,000 ลูเมนแล้วก็ระยะส่องไกลสุดที่600เมตรแล้วก็สามารถทำความเข้มแสงตรงกลางได้ที่ 88,320 แคนเดล่าครับแนวแสงของเขานั้นจะออกเป็นลักษณะพุ่งไกลนะครับแสงตรงกลางเข้มมากๆซึ่งก็เหมาะกับการส่องชี้เป้าส่องสำรวจเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปนะครับผมทำการทดสอบที่ระยะ 100-200 เมตรนั้นต้องบอกว่าแสงเหลือๆนะครับจริงๆแล้วเขาก็ไปถึง600เมตรนะแต่ว่าในการใช้งานจริงผมก็ใช้อยู่ที่ประมาณนี้ครับ 100-200 เมตรไม่เกินนี้นะส่วนในการถือเดินในที่มืดๆนะครับตัวไฟฉายนั้นก็มีลักษณะของสปิลแสงซึ่งเป็นลักษณะวงกลมโดยจะมีการตัดขอบส่วนมืดส่วนสว่างนะครับแสงที่ได้นั้นไม่กว้างมากแต่ก็สามารถใช้งานได้ดีครับในการถือเดินขนาดของหัวไฟฉายนะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่40มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวของหัวจรดท้ายจะอยู่ที่115มิลลิเมตรแล้วก็น้ำหนักของตัวไฟฉายรวมแบตเตอรี่นั้นก็จะอยู่ที่154กรัมครับถือว่าขนาดกำลังดีผมทดลองจับถือในมือในการใช้งานนะครับก็รู้สึกได้ว่าเข้ามือพอดีนะครับมันไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็สวิตช์ท้ายรวมกับความเว้าโค้งของตัวบอดี้นั้นก็ถือว่าเข้ามือได้ดีทีเดียวครับตัวเครื่องนะครับสามารถกันกระแทกการตกจากที่สูงได้ที่ 1.5 เมตรนะครับแล้วก็มาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IPX8 ซึ่งก็ผู้ใช้นั้นสามารถมั่นใจหายห่วงเรื่องความคงทนแล้วก็การใช้งานแบบลุยๆครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเขามาพร้อมกับการรับประกันที่5ปีตัว Javelot Mini ครับเขาจะมีระบบสั่นสำหรับแจ้งเตือนระดับแบตเตอรี่นะครับโดยจะมีการสั่นดังนี้ครับแบตน้อยกว่า 30% ครับเขาจะสั่นทุก5นาทีนะส่วนถ้าแบตเหลือน้อยกว่า 10% ครับเขาจะสั่น2ครั้งในทุกๆ1นาทีครับ
แล้วก็ถ้าแบตน้อยกว่า 5% ครับเขาจะสั่น3ครั้งในทุกๆ10วินาทีครับนั่นก็เป็นสัญญาณบอกว่าควรจะนำไปชาร์จก่อนใช้งานครับผมส่วนระบบสวิตช์นะครับเขาจะมีสวิตช์จุดเดียวที่ท้ายไฟฉายครับซึ่งก็เป็นจุดชาร์จแบตด้วยแล้วก็เป็นท้ายแม่เหล็กด้วยนะครับวิธีการใช้งานก็คือกดครึ่งเดียวนะครับสวิตช์ก็จะติดที่ระดับโลแล้วก็กดลงครึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดนะครับส่วนที่ระดับไฮนะครับเราจะใช้วิธีการกดลงสุด1ครั้งเพื่อเปิดนะครับแล้วก็กดลงสุดอีกครั้งหนึ่งเพื่อปิดไฟฉายครับการล็อกสวิตช์นั้นก็จะทำได้โดยการคลายเกลียวที่ฝาท้ายของไฟฉายนะครับส่วนการปลดล็อกก็คือการหมุนกลับเข้าให้แน่นเหมือนเดิมครับผมในเรื่องของแสงนั้นนะครับตัวจาวาลอตมินิมี2ระดับครับก็คือระดับโลแล้วก็ไฮที่ไฮนั้นจะเริ่มต้นที่ 1,000 ลูเมนครับก็จะเปิดได้ที่ 6.5 นาทีหลังจากนั้นแสงจะลดลงมาที่500ลูเมนครับก็จะเปิดต่อไปได้ที่78นาทีหลังจาก78นาทีเป็นต้นไปครับแสงก็จะลดลงอีกที่200ลูเมนนะครับก็จะเปิดต่อได้ที่19นาทีส่วนระดับโลครับที่200ลูเมนนั้นก็สามารถเปิดต่อเนื่องยาวๆได้ที่4ชั่วโมงกับอีก57นาทีครับคราวนี้เรามาดูการทดสอบแสงแบบยาวๆกันบ้างนะครับนี่คือบริเวณที่มืดสนิทนะผมก็ทดสอบที่แสงระดับเทอร์โบเลยนะครับผมจะส่องไปเรื่อยๆนะสำหรับใครที่อยากดูแบบยาวๆนะครับตอนนี้ก็จะเห็นรถผมที่จอดอยู่ในบริเวณที่เราทดสอบกันนะคราวนี้ก็ส่องต้นมะพร้าวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการซูมให้ดูด้วยนะครับพอซูมเข้ามาสุดแล้วก็เห็นลูกมะพร้าวด้วยนะแสงของเขาเหลือๆครับไม่เกิน100เมตรครับต้นมะพร้าวต้นนี้จากนั้นก็ไล่มาเรื่อยๆครับนี่คือต้นมะพร้าวที่เราทำการทดสอบบ่อยๆนะผมสโลว์ให้ดูให้เห็นกันชัดๆนะครับจากนั้นก็ส่องในบริเวณเรื่อยๆนะครับให้สังเกตตอนส่องมุมกว้างนะครับสปิลของเขานั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยจากนั้นผมก็ส่องต้นมะพร้าวอีกต้นนึงนะครับแสงของเขาถึงแล้วก็พอซูมเข้ามานี่จะเห็นว่ารายละเอียดของเขานั้นใช้ได้เลยนะเห็นจนเห็นแบบเป็นบริเวณกว้างเหมือนกันนะถ้าเราซูมเข้ามานะครับก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆทั้งสปอตทั้งสปิลนะครับนี่ครับพอเป็นมุมกว้างแล้วเราเห็นว่าสปิลของเขาก็กว้างอยู่เหมือนกันนะครับคราวนี้ก็จะส่องไปที่ระยะไกลๆบ้างครับมี200กว่าเมตรเกือบ300นะครับก็เราก็จะเห็นแสงกระทบกับวัตถุอยู่พอซูมเข้ามาใกล้ๆครับก็จะเห็นเป็นเสาไฟฟ้าแล้วก็ต้นไม้นะระยะอันนี้ใกล้ๆนะครับแต่พอมาตรงนี้ตรงเสาไฟนั้นเกือบๆถึงถนนใหญ่นะครับก็จะสักประมาณเกือบ300เมตรครับ200เมตรกว่าๆพอซูมเข้ามานี่เห็นชัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขยับออกมาให้เห็นว่าภาพมุมกว้างนั้นมันไกลขนาดไหนนะนี่คือภาพมุมกว้างสุดนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูอีกทีนึงนะไปดูรายละเอียดกันในเวลาที่เราซูมเข้าไปนะครับเนี่ยจะเห็นเป็นหลังคาเป็นเสาแล้วก็หลังคานะครับพอซูมเข้าไปใกล้ๆนี่ครับลักษณะแสงของเขาขยับมาที่บริเวณใกล้ๆเหมือนเดิมนะครับพอตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าตรงสปอตตรงกลางของเขานั้นเข้มมากๆเลยนะครับซูมให้ดูกันอีกรอบหนึ่งให้จุใจครับสำหรับต้นมะพร้าวที่เราใช้เทสกันบ่อยๆและนี่ก็คือแสงของเจ้าตัวจาวาลอตมินิครับที่ 1,000 ลูเมนอ
มาดูโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมกันบ้างนะครับโดยโปรโมชั่นจะเริ่มในวันที่14ถึง18สิงหาคมนี้โดยสมาชิกระดับเงินขึ้นไปครับก็จะสามารถเริ่มซื้อได้ในวันที่14สิงหาคมเวลา 20:00 นเป็นต้นไปส่วนสมาชิกทั่วไปครับก็จะเริ่มซื้อได้ในวันที่15สิงหาคมนะครับในเวลา 20:00 นเป็นต้นไปเช่นกันโดยโปรโมชั่นนั้นก็จะสิ้นสุดในวันที่18สิงหาคมครับเวลา 8:00 นเช้ารอบนี้ครับทางโอไลท์ไทยแลนด์ก็เตรียมเจ้าตัว i3 EOS สีใหม่ Stella Blue หรือจะเป็น i3 EOS สีดำนะครับมาแจกโดยจะจำกัดที่1คนต่อ1ตัวนะครับจนกว่าของแถมจะหมดโดยเงื่อนไขก็คือลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่แล้วก็เข้าสู่ระบบในช่วงโปรโมชั่นนะครับส่วนสมาชิกทุกคนครับที่เข้าสู่ระบบก็จะได้รับคูปองมูลค่า79บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อไฟฉายในโปรโมชั่นนี้ครับสำหรับตัวที่ผมรีวิวในรอบนี้นะครับก็ลดราคาเหมือนกันเรามาดูกันว่าจะลดราคาขนาดไหนนะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัว i5R EOS Neon Green ครับเขาลดราคาไปที่ 20% จากปกติ 1,150 บาทครับในงานก็จะเหลือแค่920บาทแต่ถ้าซื้อควบกับเจ้าตัว Seeker 4หรือ Seeker 4 Mini นะครับก็จะลดไปที่ 35% จากปกติอยู่ที่ 3,870 บาทครับก็จะเหลือ 2,515 บาท50สตางค์เท่านั้นเองนะครับหรือจะซื้อ i5R EOS Neon Green ควบกับเจ้าตัว Barton 3 Pro Max นะครับอันนี้ก็ลดเยอะเลย 40% จากราคาปกติ 4,210 บาทครับก็เหลือในงานแค่ 2,526 บาทเท่านั้นเองครับคราวนี้มาดูเจ้าตัว Javelot Mini บ้างนะครับตัวนี้ก็ผมก็รีวิวเหมือนกันนะสีโอดีกรีนตัว Javelot Mini ครับทุกสีเลยเขาจะลดราคาที่ 30% นะครับจากปกติอยู่ที่ 3,400 บาทก็จะเหลืออยู่ที่ 2,380 บาทครับถ้าซื้อควบกับตัว i5R EOS นะครับก็จะลดไปที่ 35% เลยจากราคาปกติ 4,550 บาทครับก็จะเหลืออยู่ที่ 2,957 บาท50สตางค์ครับถูกมากๆเลยนะครับหรือจะซื้อตัว Javelot Mini คู่กับตัว Gober Kit นะครับก็จะลดราคาที่ 35% เช่นกันราคาปกติ 4,420 บาทก็จะเหลืออยู่ที่ 2,873 บาทครับนอกจากนี้แล้วนะครับใครที่มียอดซื้อครบในช่วงโปรโมชั่นถ้าซื้อครบ 1,999 บาทก็จะได้รับของแถมเป็นตัว Autocall C1 Black นะครับถ้าใครซื้อถึงยอด 3,999 บาทก็จะได้รับของแถมเป็นตัว Gober Red ครับผมถ้าใครซื้อมากกว่านั้นนะซื้อถึง 5,999 บาทครับก็จะได้รับของแถมเป็นตัว Obab M4 Red ครับผมส่วนสินค้าตัวไหนนะครับที่ไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นก็สามารถใช้โค้ดส่วนลด Lens Cover ได้ครับซึ่งโค้ดนี้ก็จะได้ส่วนลดไปที่ 12% และนอกช่วงเวลาโปรโมชั่นนะครับก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้เหมือนกันใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้ครับผมสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกดติดตามช่องฝาปิดเลนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวไฟฉายอุปกรณ์แคมปิ้งแล้วก็รวมไปถึงคลิปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติครับผมขอบคุณ Olight Thailand ที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการรีวิวครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ